ระเจ้าอีกเรื่องหนึ่งที่คุณควรรู้คือการจะเป็นรูปธรรมชั้นสูงได้นั้นทุกคนจะต้องวิวัฒน์ตัวเองไปสู่เป้าหมายสูงสุดให้ได้และเป้าหมายสูงสุดคือการกลับไปเป็นหนึ่งเดียวกับแหล่งต้นกำเนิดเขาพูดเสริมการจะเป็นหนึ่งเดียวกับต้นกำเนิดได้นั้นคุณก็ต้องรู้จักกับต้นกำเนิดนั้นเสียก่อนไม่เช่นนั้นคุณก็จะไม่รู้ตำแหน่งที่ตั้งในสังคมโลกของคุณเรียกสิ่งนี้ไม่เหมือนกันพวกคุณเรียกแตกต่างกันไปตามมุมมองและความเชื่อเช่นเรียกว่าฟ้าดินบ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างพ่อซื้อแม่ซื้อบ้างอาตมันบ้างพระธรรมบ้างพระบิดาบ้างพระผู้สร้างบ้างพระอยู่ไหลบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเรียกว่าพระเจ้าไม่ว่าพวกคุณจะเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรทุกชื่อนั้นล้วนหมายถึงสิ่งเดียวกันนั่นคือพระเจ้าพวกเขาเรียกกันจนติดปากในชีวิตแต่มีคนเพียงน้อยนิดเท่านั้นที่จะสำเนียกรู้ถึงความมีอยู่จริงๆของสิ่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่นับถือศาสนาฝั่งที่คุณกำหนดตัวเองว่าเป็นอัตเทวนิยมคือไม่นับถือเทพเจ้าซึ่งก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ถูกต้องอยู่นะที่ไม่นับถือเทพเจ้าถ้าเทพเจ้าเหล่านั้นหมายถึงรูปธรรมอย่างพวกผมในอดีตพวกผมได้ลงไปสำแดงสิ่งต่างๆให้คุณได้ประจักษ์ในความมีอยู่จริงของพวกผมแต่ที่จริงพวกคุณก็มีพลังอำนาจไม่ต่างกันเลยแถมพวกคุณยังมีความกล้าหาญและมีความเสียสละดังนั้นจึงไม่สมควรจะมาพึ่งพาหรืออ้อนวอนร้องขออะไรจากพวกผมเพราะนั่นเท่ากับคุณได้สูญเสียพลังอำนาจของตัวเองไปอย่างสิ้นเชิงและยกเอาอำนาจของคุณให้กับคนที่คุณนับถือแทนแต่คำว่าพระเจ้ากับเทพเจ้านั้นแตกต่างกันพระเจ้าคือผู้สร้างทุกสรรพสิ่งสร้างแม้กระทั่งเทพเจ้าที่พวกคุณนับถือแต่ในทํานองเดียวกันศาสนาที่นับถือเทพเจ้าในวงเล็บเทวนิยมโดยมีพระเจ้าเป็นหนึ่งในนั้นศาสนาประเภทนี้ก็ยิ่งทำให้คุณอ่อนแอไร้ซึ่งพลังอำนาจในตัวเองความเชื่อเรื่องการมีอยู่ของพระเจ้านี้ทางฝ่ายอเทวนิยมก็ดูถูกเหยียดหยามคนที่นับถือเทพเจ้าในวงเล็บพระเจ้าว่าเป็นพวกงมงายไร้ตรรกะเหตุผลส่วนคนที่เชื่อเรื่องการมีอยู่ของพระเจ้าก็มองพระเจ้าเป็นเพียงเทพเจ้าที่เขาสามารถร้องขอและพึ่งพาให้มีความสุขสมหวังเท่านั้นสรุปคือคนทั้งสองกลุ่มในโลกของคุณทั้งเทวนิยมและอเทวนิยมไม่มีใครเลยที่จะสัมผัสถึงความมีอยู่ของพระเจ้าในความหมายที่แท้จริงได้แล้วพระเจ้าที่แท้จริงเป็นอย่างไรล่ะครับผมถามสมมุติว่าคุณสร้างห้องขึ้นมาห้องหนึ่งแล้วคุณก็สร้างหุ่นยนต์ตัวเล็กเข้าไปอยู่ในห้องนั้นเต็มไปหมดวันดีคืนดีมีคนไปถามหุ่นยนต์พวกนั้นว่ารู้ไหมว่าคนที่สร้างพวกเจ้าเป็นอย่างไรหุ่นยนต์พวกนั้นก็จะจินตนาการรูปแบบของคนที่สร้างพวกเขาจากสิ่งที่เขาเป็นซึ่งภาพที่ออกมาคือจะปรากฏหุ่นยนต์ตัวเล็กๆอีกตัวหนึ่งสวมชุดคลุมสีขาวลอยลงมาจากเบื้องบนแล้วก็พูดกับพวกเขาว่าข้านี่แหละคือผู้สร้างพวกเจ้าเขาทำเสียงพระเจ้าเป็นเสียงเล็กๆคุณนี่มีอารมณ์ขันดีนะครับตลกดีใช่ไหมล่ะคนทุกยุคทุกสมัยของพวกคุณสร้างรูปแบบของพระเจ้าตามสิ่งที่ตัวเองเป็นและเมื่อภาพที่เกิดจากความเขานี้ถูกนำมาพูดต่อสาธารณชนก็จะมีคนที่เชื่อกับคนที่ไม่เชื่อเกิดขึ้นในสังคมและสุดท้ายก็ไม่มีใครเลยที่เข้าใจความเป็นจริงของสิ่งนี้คุณเคยได้ยินคำว่าพระเจ้าสถิตอยู่ทุกที่ไหมเขาถามเคยครับคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับคำพูดนี้เขาถามต่อบอกตามตรงนะครับไม่เคยคิดเลย